하나둘셋สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับชอบเกี่ยวนะครับชอบวันนี้เราจะดูโฆษณาตลกตลกที่ประเทศไทยครับโอ้ผมหาเจอโฆษณานี้ตลกมากเลยครับตลกโอเคไม่มีประเด็นอะไรเลยเปิดโฆษณาให้หน่อยครับอะไรวะอะไรวะอ๋อมอไซค์ชนมอไซค์ชนชิบหายเลยชิบหายเลยกูอีกแล้วสู้ๆครับพี่อืมเฮ้ยมึงขับมอไซค์ภาษาเลยวะแล้วจอดนี่ดิยังมาชนได้เอ้าป้ามาจอดอะไรตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดแล้วใครจอดแล้วมึงเป็นใครแม่ยานางมอไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ยานางด้วยเหรอวะพวกแม่ยานางบูมเมอร์คือป้าคะทุกอย่างที่เป็นยานพาหนะมันก็มีแม่ยานางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบค์ก็มีแล้วเรือดำน้ำป่ะมียานอวกาศป่ะมีแม่ยานางพยาบาลอยู่ไหนคือเดี๋ยวนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอดเหี้ยอะไรตรงนี้ทำไมจะจอดไปได้เขาจอดกันเยอะแยะไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้คือมันผิดกฎหมายอะป้าต้องไปจอดที่ไหลทางเนี่ยแหละจอดทนโทษอยู่ข้างถนนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกวยเกยอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนเนี่ยช่วยเหี้ยอะไรได้บ้างนี่เชกูวาล่านักปฏิวัติอาร์เจนตินาผู้ไม่มีวันตายนะเว้ยเชกูวาล่าตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กไอ้สัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็คือว่าทำไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงเออใช่เบี้ยนะของตำรวจพยาบาลไม่ได้รถตำรวจโอ้เดี๋ยวจันเย็นนะครับจันเย็นเย็นโอ้อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอาเงี้ยรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับครับครับผมครับผมครับผมครับเร็วหายไปอ่ะยังไงเราสองคนคุณแม่ยานางตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอเตอร์ไซค์แม่ยานางด้วยหรอกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไปเนี่ยฮะติดสินบนเจ้าที่อะเราอะเปล่าอวดมาลายเฉยว่าของกูสวยไหมโอ้จอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอ่ะเก่งจังนักกับกูเนี่ยตรงนี้ก็จอดไปตรงนั้นก็จอดไปได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทำไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกอะทั่วประเทศอะมีแค่17จุดปั๊มก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็จริงก็จริงสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทางบรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะมึงก็ด่ากูอีกพวกมึงอะรู้มะว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนต้องอย่าล้อได้ยินไหมอาจิมน้ำจมอาจิมน้ำจิมอาจิมน้ำจมอาจิมน้ำจิมเวลาวิ่งรถเขาก็มีจำกัดแต่ก็ต้องทำรอบบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนง่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มีก็น่าสงสารแต่ไม่น่าเท่ากูอยู่กันครอบครัวแบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกเลยว่าทำไม่ได้อ้าวถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหล่ทางและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า2ชิ้นโดยไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรเดี๋ยวๆอันนี้คือคนขับสิบล้อต้องเซฟหมดเลยอืมไม่ใช่เรื่องพี่ป่าวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าแก่ก็ต้องพรไวให้อยู่ดีๆก็โวกรอแป๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยไงเอ้าลูกช่างเยาว์เนี่ยไอ้ต๋องขับอ่ะมันวิ่งถึงเชียงรายละมั้งเออนี่มึงบอกกูมาก่อนมึงอะเปิดอุปสาอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีให้โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหเท่าแก่นี่พูดจาได้เท่าแก่จริงๆเลยมึงเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแก่ฟังนะถ้ารถชนคนตายมึงก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าทำขวัญค่างานศพคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับเขาหนีมึงก็ต้องไปหาจ้างใหม่อีกเพราะก็ส่งไม่ทันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะแยะ
ความปลอดภัยอ่ะไม่เท่ากับเรื่องประหยัดใช่ใช่แต่ความปลอดภัยอ่ะคือการลงทุนที่มีแต่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนขับแล้วมันจะกลับมาช่วยเท่าแก่ในเวลาที่จำเป็นนะใช่ต้องจำเป็นโอเคโอเคโอเคพวกเองพูดก็มีเหตุผลว่าไม่ต้องมาดราม่าไม่ใช่ละครคุณธรรมไปโรงพักกันทั้งหมดนี่แหละทางม่วงโปรดจอดพักบนไหล่ทางโดยเปิดไฟฉุกเฉินและมีสัญญาณเตือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถไม่น้อยกว่า50เมตรเกือบลืมแล้วลืมแล้วเขาน่าสงสารที่สุดแด่เท่าแก่ถูกทางมอเตอร์ไซค์กูอันว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเราทุกคนควรใส่ใจใช่ไหมความประหยัดไม่เท่ากับความปลอดภัยโปรดโปรวายเพื่อเซฟตี้ทุกที่เถิดทุกที่เถิดมึงลืมกูอีกแล้วไอ้ชิบหายสนุกมากใช่ไหมครับผมคิดว่าโอ้ครีเอทีฟมากจินตนาการเก่งมากเมียนางของรถยนต์เร็วมอเตอร์ไซค์เร็วมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเร็ว3คนก็คุยเกี่ยวกับใครผิดแต่จริงๆทุกคนมีเหตุผลใช่ไหมครับจริงๆผมชอบโฆษณานี้มากๆนะครับชอบมากๆก็อยากให้ทุกคนโอเคเร็วครั้งหน้าผมก็หาเจอโฆษณาที่ตลกๆอีกนะครับเร็วเจอกันครั้งหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ